กะเจียวว่านี่พ่อแม่เฮากินอยู่แต่ผัดใดมันบ่บ้านใดก็กินเฮือนใดก็กินก็เลยว่าเออๆเอามาลองมาเฮ็ดเบิ่งจ้ะนะจ๊ะเพิ่นก็ว่าโอ้ยบ่แม่นเป็นบ้าบ่มันบ่อึดอยู่บ้านเฮาไปอยู่ไสก็มีว่านะจ๊ะสิไปขายไสลาวว่าซั่นก็คือเพิ่นที่ดอกจ้ะตอนแรกว่าอ๋อแม่นอยู่สิไปขายไสนอกไสก็เลยว่าเฮ็ดลองเบิ่งก่อนเอามันบ่มีคนเฮ็ดนะบ้านเฮาสินะจ๊ะว่าบ้านเฮามันบ่ทันมีผู้เฮ็ดจักคนก็เลยว่าเออตัดสินใจลองเฮ็ดอันคนสิบ่เฮ็ดนี่ล่ะบัดนี้ก็เลยว่าเอาว่าเพิ่นก็ว่าเท่านั้นแต่ว่าตั้งใจแล้วนะตัดสินใจแล้วว่าสิปลูกมื้อแรกเอาไปขายอยากอายเว้าตรงๆก็ขายว่ามันเปลี่ยนมาที่นี่เพิ่นก็ว่ามันสิมีงานอยู่อนามัยว่าซั่นว่าตัวอยากขายบ่พี่ว่ามันเป็นตะขายดีเด้ว่าซั่นบัดนี้ก็เลยว่าแม่นบ่ข่อยบ่เคยมาบ่บัดนี้เพิ่นก็เลยว่ามาโลดมาโลดเด้สิเบิ่งให้ว่าซั่นบัดเอาไปขายแม่จ้าขายดีดีมาจ้ะเพิ่นจำว่าญาติกันซื้อเลยแม่จ้าก็เลยว่าโอ้ยดีใจดีใจเพราะว่าในชั่วโมงนึงเบิดเลยแม่จ้ามื้อนั้นได้เงินประมาณ900จ้ะเพิ่นก็ว่าเอาคือแซมแถวมาอีกเรื่องมืออื่นบ่บัดนี้เฮาก็เลยว่าเอาก็มีแต่ผู้อยากแท้ว่าซั่นก็เลยมีกําลังใจขึ้นมาเลยบัดนี้เอาเป็นตาเฮ็ดอยู่ปัจจุบันนี้ปลูกประมาณ4ไร่จ้ะปลูกมาแล้ว5ปีจ้ะรายได้รอบปีโดยเฉลี่ยเนาะจ้ะทั้งขายหัวพันขายต้นพันขายดอกก็ได้ประมาณ 300,000 กว่าบาทแนะนำตัวหน่อยครับจ้าชื่อสายฝนน้ำวิเศษจ้าเป็นเจ้าของสวนกระเจียวหวานเพชรน้ำผึ้งจ้าตั้งอยู่บ้านห้วยข้อจ้าตำบลบ้านเผาอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูจ้าความเป็นมาของการว่าปลูกดอกกระเจียวสางได้ใดครับตอนแรกปลูกพริกจ้าปลูกพริกปลูกแตงกวาขายส่งให้แม่ค้าแล้วจ้าก็ปลูกอ้อยมาที่นี่เฮ็ดหลายๆอย่างแล้วมันได้ใส่ยาแม่จ้ามันได้ใส่ยาได้เล็งยาเนาะถ้าบ่เล็งแม่ค้าก็บ่ซื้อเฮามันบ่ก็เลยว่าเฮาหาเนาะอื่นมาปลูกบ่ได้เป็นหยังว่าซั่นแต่ว่าก็เกิดได้เห็นดอกกระเจียวนะจ๊ะได้ว่าเบิ่งนั่นเพิ่นคือว่าบ่ได้สิดหยังสินะจ๊ะก็เลยเอามาลองเบิ่งเห็นอยู่ใน YouTube คือกันนี่ล่ะจ๊ะเห็นใน YouTube อันนี้ก็เลยว่าไปเบิ่งเพิ่นปลูกแล้วเพิ่นว่าบ่ได้สิดหวานสิดยาอีหยังเอ้าดอกเฮาก็ขายได้หัวเฮาก็อยากขยายพันธุ์ต่อเฮาก็บ่ได้ซื้ออีกหลายนางสินะลงทุนก็บ่หลายกระเจียวว่านี่พ่อแม่เฮากินอยู่แต่ผัดใดมันบ่บ้านใดก็กินเฮือนใดก็กินจังซี่นะจ๊ะก็เลยว่ากล้าปลูกนะจ๊ะเออก็เลยสนใจก็เลยว่าเออๆเอามาลองมาเฮ็ดเบิ่งซี่นะจ๊ะมาที่นี่เพิ่นก็ว่าโอ้ยบ่แม่นเป็นบ้าบ่มันบ่อึดอยู่บ้านเฮาไปอยู่ไสก็มีเด้อว่านะจ๊ะสิไปขายไสลาวว่าซั่นก็คือเพิ่นที่ดอกจ้ะตอนแรกว่าอ๋อแม่นอยู่สิไปขายไสนอกไสก็เลยว่าเฮ็ดลองเบิ่งก่อนเอามันบ่มีคนเฮ็ดนะบ้านเฮาซี่นะจ๊ะว่าบ้านเฮามันบ่ทันมีผู้เฮ็ดจักคนก็เลยว่าเออตัดสินใจลองเฮ็ดอันคนที่บ่เฮ็ดนี่ล่ะก็เลยว่าเอาว่าเพิ่นก็ว่าเท่านั้นแต่ว่าตั้งใจแล้วนะตัดสินใจแล้วว่าสิปลูกสั่งมาตอนแรก200กิโลบัดมาปลูกเบิ่งแล้วเอิ่มบริเวณไร่นึงยันบ่ได้ดอกหลายล่ะจ้ะวันนี้ก็เลยว่าสั่งว่าอีกเป็น2ไร่มาอีก200โลมาใส่อีก2ไร่จ้ะปีที่2มามันบ่ก็เลยว่าเฮาก็เอามาซีหลายๆเป็นหยังว่าซั่นจ้ะก็เลยมาเลย400โลเอามาปลูกได้2ไร่เลยจ้ะปัจจุบันนี้ปลูกประมาณ4ไร่จ้ะปลูกมาแล้ว5ปีจ้ะเอามาปลูกที่แรกเจอปัญหาอีหยังบ่ครับเจอปัญหาคือตอนนั้นเป็นโควิดจ้ะโควิดนี่จักสิไปขายไสแล้วเพิ่นก็ซาเนาะว่าเออผู้นั้นผู้นี้ติดโควิดออกบ้านออกหยังบ่ได้เออเฮ็ดจังได๋เนาะบ้านนี้จ้ะก็เลยขายนําหมู่บ้านมื้อแรกเอาไปขายบ่เข้านัดดอกจ้ะอยากอายเว้าตรงๆก็ขายว่ามันเปลี่ยนมาที่นี่เพิ่นก็ว่ามันสิมีงานอยู่อนามัยว่าซั่นเพิ่นว่าตัวอยากขายบ่พี่ว่ามันเป็นตะขายดีเด้ว่าซั่นบัดนี้ก็เลยว่าแม่นบ่ข่อยบ่เคยมาบ่บัดนี้เพิ่นก็เลยว่ามาโลดมาโลดเด้สิเบิ่งให้ว่าซั่นบัดเอาไปขายแม่จ้าขายดีดีมาจ้ะเพิ่นจำว่าญาติกันซื้อเลยแม่จ้ะก็เลยว่าโอ้ยดีใจดีใจเพราะว่าในชั่วโมงนึงเบิดเลยแม่จ้ะมื้อนั้นได้เงินประมาณ900จ้ะเพิ่นก็ว่าเอาคือแซมแถวมาอีกเรื่องมื้ออื่นบ่บัดนี้เฮาก็เลยว่าเอาก็มีแต่ผู้อยากแท้ว่าซั่นก็เลยมีกําลังใจขึ้นมาเลยบัดนี้เอาเป็นตาเฮ็ดอยู่คือดีใจขึ้นมาเพราะว่าตอนแรกใจฟอแล้วโอ้ยได้ทื่นขึ้นบ่น้องต่อมาของมันก็ส่งหลายเนาะในปีนั้นจ้ะปีแรกแล้วบัดนี้ก็ได้มีแม่ค้าน้ําคลองโทรมันว่าเออข่อยสิรับเจ้าไปขายต่อได้บ่สินะจ้ะบัดนี้ของเฮาก็เลยยกถุงมันบ่ถุงละ5โลก็เลยเบิดต่อมาอีกก็เลยมีแม่ค้าใหญ่เข้ามาพอเฮาก็เลยว่าข่อยสิเมาให้เจ้าเบิดสวนเบิดสะดวกเลยขายบ่สินะจ้ะก็เลยเป็นเท่าซุมื้อจ้ะเพิ่นก็มารับให้จ้ะมารับอยู่สวนเลยจ้ะการสร้างรายได้จากการปลูกดอกกระเจียวขายครับจ้ะการสร้างรายได้นี่อันนึงนี่เฮาเก็บดอกขายจ้ะเก็บดอกขายโดยมีแม่ค้าตามคลองถมแม่ค้าใหญ่ที่มันเข้าตลาดใหญ่จ้ะแล้วก็ออนไลน์ก็ขายจ้ะจ้ะแล้วก็อันที่2ก็คือหัวพันจ้ะแล้วก็ต้นพอช่างเป็นถุงดําจ้ะ
ในปีหนึ่งนี่ก็ได้ที่เฮาจดไว้ในสมุดบันทึกเนาะจ้ะก็สิได้ประมาณ140,000บาทนี่แล้วจ้ะในต่อปีจ้ะเฉพาะดอกจ้ะถ้าเป็นสมุนหัวพันเนาะจ้ะหัวพันก็สิได้อยู่2ตันจ้ะขายกิโลละ100จ้ะต้นพันนี่เพิ่นบ่ค่อยได้ขายหลายเพราะว่าเก็บค่าส่งมันบ่จังซี่เพิ่นก็เลยว่ามันสิค่าใช้จ่ายหลายแม่จ้ะเพิ่นส่วนหลายเพิ่นสินิยมสั่งหัวพันเลยจ้ะคือรายได้รอบปีโดยเฉลี่ยเนาะจ้ะทั้งขายหัวพันขายต้นพันขายดอกก็ได้ประมาณ300,000กว่าบาทอ่ะจ้ะข้อดีของการปลูกดอกกระเจียวสร้างรายได้ครับอันนึงข้อนึงนี่คือพืชตัวนี้บ่ได้ฉีดหวานฉีดยาหยังมาจ้ะมันบ่มีโรคจ้ะเฮาบ่ได้เล่นยาเนาะข้อนึงเนาะจ้ะข้อ2นี่ก็คือเฮาขายดอกบ่เฮามันสร้างรายได้ได้หัวเฮาก็เอาไปขยายพันธุ์ได้ดอกเฮาก็ไปขายได้เฮามีของเท่าใดก็พอได้ขายอยู่จ้ะก็เบิดอยู่จ้ะแล้วเฮาบ่ได้เรียนหาพร้อมจ้ะข้อ3ก็คือเฮาได้อยู่บ้านจ้ะอยู่บ้านครอบครัวเฮาได้เฮ็ดนั่นเฮ็ดหลายๆอย่างจ้ะหานั่นหานี่ตื่มกันพร้อมหมดแล้วจ้ะช่องทางการติดต่อสวนครับช่องทางการติดต่อทักเข้ามาในเพจแล้วจ้ะเพจกระเจียวหวานบ้านห้วยคอจังหวัดหนองบัวลำภูจ้ะเบอร์โทร0801782307จ้ะลืมมาที่บ้านให้คอจ้ะบ้านให้คอตำบลบ้านพาวอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำภูจ้ะ